ศิรชาฮาร์เบอร์นะคะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์ค่ะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9100 ISO 14001 ISO 45001จากบูโรวอริทัสเซอร์ติฟิเคชันประเทศไทยทำให้มั่นใจได้ว่าท่าเรือมีการบริการอย่างมีมาตรฐานสากลและความปลอดภัยในตัวสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อชุมชนนะคะสำหรับท่าเรือศิรชาฮาร์เบอร์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพักจิบโอเลี้ยงให้ชื่นใจแล้วก็ไปติดตามการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเริ่มในเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะสำหรับโอเลี้ยงโบราณสูตรคุณสนธิรสชาติหวานนำขมตามค่ะราคาขวดละ45บาทนะคะวันนี้มีโปรโมชั่น5ขวดแถม1ขวดค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะขนมขบเคี้ยวอย่างทางด้านของหมูปลาแท่งอบกรอบแล้วก็หมูทุบนะคะถ้าซื้อ2กระปุกขึ้นไปเนี่ยรับส่วนลดทันที 12% นะคะปกติเนี่ยกระปุกละ170บาทสามารถซื้อได้ที่ร้านซันปันในปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะหรือแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่แอดซันปันค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยเราล่าสุดนะคะก็ได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกจากตลาดต่างประเทศนะคะรวมถึงเอเชียบ้านเราวันนี้เราก็ยังบวกอยู่ประมาณ 7.57 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,297.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,333 ล้านบาทมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นคอมเซเว่นค่ะบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่22บาทอันดับที่2 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง56บาทอันดับที่3ปตท.นะคะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่34บาท25สตางค์และอันดับที่4 KBank ค่ะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่132บาทและอันดับที่5 KTB นะคะบวกขึ้นมา30สตางค์อยู่ที่18บาท10สตางค์ค่ะครับวันนี้หุ้นนี้แหลมขึ้นมานะครับโดดเด่นขึ้นมาค่ะก็จะเป็น SC Asset ความจริงเมื่อวานก็ขึ้นมาแล้วนะค่ะวันนี้ก็ขึ้นอีก18ตังค์น่ากลายเป็นหุ้นโดดเด่นนอกเก็งกำไรก็หายเข้าไปแต่ไม่มากครับค่ะเพราะว่าหุ้นไม่ได้มากมาย23ล้านหุ้นเองมันก็ไม่ได้มากแต่ว่าราคาเนี่ยบวกแรงหน่อยบวกมา 7% กว่าก็นักเก็งกำไรเดี๋ยวนี้เขาก็รู้นะว่าโอ้ยจะไปเก็งกำไรว่าเขามาเป็นนายกแล้วจะไปเก็งอะไรไม่เกี่ยวธุรกิจจะเติบโตหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าแต่แน่นอนผลทางจิตวิทยามีว่าโอ้มาเป็นนายกเดี๋ยวจะได้รับแรงอัดฉีดใช่ไหมเป็นนายกนี่ power เต็มเลย SC Asset อาจจะมีโครงการอะไรใหม่ๆง่ายๆขายง่ายขึ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่าเก็งกำไรเกินตัวแล้วครับเป็นหุ้นการเงินนะค่ะวันนี้มาดูหุ้นเหล้าเก่าในขวดใหม่นะครับที่กลับมาเปิดการซื้อขายอีกครั้งหนึ่ง JKN นะครับตัวแซมหรือสามชัยสตีลซื้อขายวันแรกนะครับจะสิ้นสุดก็วันที่15กันยายน30วันวันนี้ก็เปิดมาลงไป22ตังค์หรือ16ตังค์นะครับแซมวันแรกนี่จะเปิดให้ขึ้นลงได้เท่าตัวแล้วนะครับส่วน JKN นะครับ35ตังค์ลงไป28ตังค์ลงไป 44% ก็ตัดสินใจเองครับก็คุยหลายครั้งแล้วแต่ความจริง JKN ถ้าย้อนนะทั้งสามชัยเนี่ยสามชัยนี่ก่อนเข้าตลาดใช่มั้งพอรู้เลยแล้วว่าได้รับอนุมัติผมก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วตอนนั้นเข้าจากปีมา46 47เนี่ยแล้วก็มา JKN นะครับโอ้โหตกใจเหมือนกันที่กรตอนว่ากระจายหุ้นแต่ทรัพย์รับเข้าจดทะเบียนแล้วปี63ก็เคยเขียนถึงเรื่องงบการเงินเขาที่มันมีเล่ห์ไสยมีข้อสงสัยมีปมนะฮะโดยเฉพาะรายได้จากต่างประเทศคู่ค้าจากต่างประเทศก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ตัวสุดท้ายเนี่ยมีคนเข้าไปใน JKN นี่ร่วม 20,000 คนมั้งไปติดกักนะฮะวันนี้ไม่แนะไม่ขอแสดงคอมเมนต์ว่าความคิดเห็นว่าท่านควรจะอยู่ต่อสู้ต่อหรือพอแค่นี้ยอมตัดขาดทุนเฉือนเนื้อก้อนใหญ่ๆทิ้งฮะเอาชีวิตรอดออกมาไม่เคลียร์ตัดสินใจเองครับเพราะว่าเตือนมาต่อเนื่องนานมาก
เตือนจนเหมือนถูกห้ามเตือนไปมีอะไรอย่างอื่นนะเมื่อกี้ยังมีข้างๆเรื่องหุ้น PA ใช่ไหมสตาร์คค่ะสตาร์คมีความคืบหน้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทาง DSI เองเนี่ยก็มีการแถลงความคืบหน้าทางคดีนะคะว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมในฐานความผิดฟอกเงินนะคะซึ่งก็เป็นความผิดต่อเนื่องเกี่ยวพันนะคะกันแล้วก็จะมีการดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยในสัปดาห์หน้านะคะ 20-22 สิงหาคมในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินจำนวน5รายค่ะโดยบอกว่าทั้ง5รายเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงินบางส่วนเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทซึ่งรับโอนเงินจากนายศรัทธานะคะแล้วก็ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลไปยังปปง.เพื่อดำเนินการติดตามทรัพย์สินของบุคคลทั้ง5รายดังกล่าวด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่เขามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามและศึกษาคดีช่อโกงของสตาร์คเนี่ยที่มีการจัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะส่งให้ที่ประชุมสภาพิจารณาค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทั้งที่คดีสตาร์คเนี่ยเป็นคดีช่อโกงประชาชนความเสียหายราว 14,778 ล้านบาทมีผู้เสียหายที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้เนี่ย 4,692 รายผู้ลงทุนสถาบัน12รายแต่อัยการสั่งฟ้องบุคคลและนิติบุคคลเพียง11รายมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายชินวัตรอัศวะโพคีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารสตาร์คโดยการไว้เป็นพยานทุกกรณีทั้งที่มีการเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัท M Picture Entertainment จำกัดของนักร้องชื่อดังที่ปรากฏมีการเปลี่ยนมือให้นักร้องไปซื้อหุ้นแทนมูลค่า650ล้านบาทโดยไม่มีการตรวจสอบที่มาหรือพยานแต่อย่างใดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสอบเงินดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งว่าคือไม่มีความคืบหน้าออกมานะคะไม่ได้แจ้งว่าได้ดำเนินการไปแล้วหรือไม่ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมาธิการก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเหตุใดก.ล.ต.และ DSI ไม่ทราบว่ามีการปั่นหุ้นหรือไม่ทั้งที่คดีนี้ล่วงเลยมานานแล้วและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหน่วยงานที่รับผิดชอบกลับไม่ทราบว่ามีการกระทำความผิดรวมถึงการสอบสวนเส้นทางทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับผู้กระทำความผิดซึ่ง DSI และปปง.ต้องเน้นเรื่องนี้หากไม่มีเส้นทางการเงินถึงกันก็จะพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งไม่น่าจะใช่วิธีการในการตรวจสอบทรัพย์สินในคดีฟอกเงินดังนั้นจึงเห็นว่าการดำเนินคดีไม่ควรเน้นเรื่องไม่มีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเน้นถึงความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะนี่พูดถึงNNNเอ็มพิกใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปเกี่ยวอะไรกับเอ็มพิกเขาบอกมันผู้บริหารค่ะหนึ่งในผู้บริหารของสตาร์ก็คือคุณชินวัตรอัศวะโพคีนะคะบอกว่าเป็นผู้บริหารสตาร์แต่ว่าก็ไปเกี่ยวข้องกับเอ็มพิกด้วยเขาบอกว่ามันเหมือนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เพียงแต่ว่าเส้นทางการเงินอาจจะไม่ได้ไปเชื่อมกันอย่างนี้อันตรายนะเป็นบุคคลอันตรายนะแล้วก็ถือว่าอยู่ในข่ายความผิดจัดการไว้เป็นพยานมันนะสังคมตั้งข้อสงสัยเหตุมีเหตุจำเป็นหลักฐานพยานที่มีอยู่ไม่เพียงพอการแต่งงบการเงินนะงบบัญชีบัญชีงบการเงินแต่งตัวเลขเนี่ยใช้ข้อมูลเดิมเป็นเท็จเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะทำไมจะต้องพยานบุคคลด้วยเหรอมันทำให้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกเลยนะในชินวัตรเนี่ยนะค่ะแล้วนี่ยังไม่เกี่ยวข้องกับไปตัวเทคโอเวอร์เอ็มพิกนะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตามที่รายงานข่าวเสนอค่ะแล้วเอ็มพิกเนี่ยหลังจากมีการเทคโอเวอร์ผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่ชื่ออะไรนะเป็นนักร้องเป็นดาเป็นศิลปินนะเป็นนักร้องเหรอคุณขันเงินค่ะเขามีเงินมากมายขนาดนั้นเหรอ650ล้านบาทเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็มีสังคมก็ตั้งข้อสงสัยนะเออขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเป็นนอมินีใครหรือเปล่านี่เป็นตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วหุ้นเนี่ยผมเคยเขียนถึงนะเฮ้ยมันยังไม่ได้มีอะไรเลยว่ะทำไมราคามันวิ่ง
กระโจนผลพยานอะไรขนาดนั้นก็เตือนนักลงทุนอยู่นะครับนี่ไม่ทราบว่าราคาไปถึงไหนแล้วไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ช่วงนั้นใหม่ๆตอนที่นั่นมาก็ยังมีบอกข่าวว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะทำนู่นทำนี่ไปอะไรไปเติบโตอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วคนก็แห่ตามไปเก็งกำไรก็ไม่รู้นะตอนหลังก็เงียบหายไปเลยนะมันจะคึกคักอยู่ช่วงที่เขาเข้าไปใหม่ๆในขันเงินเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ดูไม่ได้ค่อยมีข่าวคราวอะไรออกมาให้สาธารณชนได้รับทราบค่ะผมว่าเจ้ามือจะเล่นรอบเดียวอีกกินอิ่มแล้วก็เลิกอ่ะปล่อยทิ้งอ่ะนะค่ะให้รวมตัวไว้ได้ราคาตอนนั้นก็เป็นอันจะต้องเก็บไว้เก็บตัวไปค่ะครับกลับมาดูแล้วกันนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะรอปัจจัยการเมืองนะคะระหว่างนี้ก็รับเซนติเมนต์บวกจากต่างชาติต่างประเทศก่อนนะคะก็บวกไป 7.10 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,296.94 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,036 ล้านบาทนะคะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น BDMS นะคะลงไป25สตางค์ค่ะอยู่ที่26.25สตางค์อันดับที่2คอมเซเว่นนะคะบวกขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่22บาท10สตางค์อันดับที่3 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง56บาทอันดับที่4ปตท.ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่34บาท25สตางค์และอันดับที่5เคแบงค์ค่ะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่132บาทวันนี้ดูเหมือนหุ้นกลุ่มธนาคารจะปรับตัวบวกนะคะครับพลังงานปิดตัวถ้าดัชนีสมัครใจที่จะไม่วิ่งไป2หลักก็เอาอยู่แค่ตรงนี้แหละอยู่แค่ตึงไว้ที่พันสามร้อยจุดก็บวกเจ็ดจุดก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ว่ากันอย่าย่อไปแล้วกันนะก็ถ้าวันนี้บวกได้ก็ถือเป็นแรงส่งจากปัจจัยภายนอกโดยตรงนะปัจจัยภายในผมว่ายังเป็นแรงสุดนะเพราะความจริงเราควรจะบวกมากกว่านี้แต่เอาละครับพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไปว่าไงจริงนะใช่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็เรียกว่าปัจจัยการเมืองในบ้านเราก็ยังเป็นปัจจัยที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีน้ำหนักต่อเซตต่อยังต้องตามต่อนะคะหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านะคะรายชื่อครม.แล้วรวมถึงนะคะบรรดาตำแหน่งสำคัญรัฐมนตรีต่างๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้างหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่ยังต้องจับตากันอยู่นโยบายเศรษฐกิจหลังจากนั้นด้วยค่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะต่อยังต้องตามกันต่อยาวๆเลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ